นั่งอยู่ที่ Leicester Square นะคะ Leicester Square ก็จะเป็นอีกสถานีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสถานีที่ชัยนาทาวน์ก็อยู่ที่นี่นะคะร้านอาหารจีนเยอะมากเลยนะคะเลือกไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบทานอาหารจีนนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะที่จะต้องมาที่สเตชันนี้คือ Leicester Square นะคะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะแพนให้ดูไม่ทราบว่าจะแพนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะได้เห็นความเป็นจีนไหมคะที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือร้านอาหารนะคะมากมายเลยนะคะไม่ทราบกี่ร้อยกี่พันร้านอยู่ตรงนี้นะคะสวยงามมากนะคะวันนี้นะคะพี่หนุ่มก็มานั่งทานร้านหนึ่งนะคะที่อยู่ที่ในชัยนาทาวน์นะคะก็วันนี้ก็ชิวๆนะคะทานน้ำส้มกันก่อนนะคะสำหรับคนที่อยากมานะคะบางคนก็อยากจะมามันก็จะมีหลายสายเลยนะคะที่เชื่อมต่อมาที่นี่ได้นะคะ Piccadilly Circus ก็มาได้นะคะรถบัสก็มาได้นะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าอังกฤษเนี่ยจะเป็นโซนแยกออกมาเป็นโซนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เรามานี่คือส่วนโซน1นะคะเพราะนั้นโซน1เนี่ยเราสามารถมาโดยบัสก็ได้นะคะถ้าเราซื้อ One Day Traveling Card เราสามารถเดินทางทั้ง Underground แล้วก็บัสด้วยในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าง Leicester Square เนี่ยเป็นร้านอาหารจีนนะคะเป็นแหล่งชุมชนของคนจีนนะคะที่เข้ามาพำนักในอังกฤษนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะก็จะมีไม่ได้มีแค่ร้านอาหารจีนนะคะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตมีทุกอย่างคนที่ชอบทานนะคะRose Duck นะคะที่นี่ก็ขึ้นชื่อมากนะคะหนึ่งใน Rose Duck ที่คนไทยชอบมากก็คือ Four Seasons นะคะแต่ Four Seasons อยู่ที่ Baywater นะคะ Baywater Station ไม่ได้อยู่ในโซนนี้นะจนกระทั่งโด่งดังจนกระทั่งลูกเรือคนไทยนักการเมืองคนไทยก็ต้องมาทานนะคะเป็ดRose Duck นะคะเป็ดอบนะคะเป็ดย่างหนังก็จะกรอบแล้วก็หอมนะคะมีมากมายค่ะอาหารมีมากมายไม่ใช่มีแค่เป็ดอย่างเดียวค่ะมีมากมายเลยนะคะพี่หนงก็มาทานเป็ดนะคะวันนี้เดี๋ยวรอเป็ดกันค่ะเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันอีกนะคะสำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะซื้อตั๋วนะคะแล้วก็เดินทางได้รอบเลยนะคะหนึ่งในนี้ก็น่าเดินเล่นนะคะชัยนาทาวน์สำหรับคนไทยเหมือนเราไปเยาวราชใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขาก็จะมีสีสันมากนะคะไม่มากมายมีให้เราชมมากมายนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นวันชิวๆอีกวันนะคะถ้าเรามาลอนดอนนะคะ Leicester Square ก็เป็นอีกที่นึงที่เราไม่ควรพลาดนะคะสำหรับคนที่ชอบทานอาหารอร่อยๆนะคะอาหารจีนนะคะนี่เดี๋ยวแล้วมีเวียดนามมีอาหารฝรั่งมีมากมายไม่ได้มีอาหารจีนอย่างเดียวนะคะมาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูว่าเป็ดอร่อยไหมอร่อยแน่นอนบ๊ายบายค่ะติดตามในเพจนะคะเที่ยวชิวๆสไตล์คนอังกฤษ by Air พี่หน่องค่ะใน YouTube และ Facebook ค่ะสวัสดีค่ะ